สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ในของเครือ Yuri's Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้โอ้ปิดสิในวันนี้เราอยู่กับคุณชิลด์นะครับผมเป็นอิรักสีชมพูที่ฝั่งขวาล่างนะฮะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณนาคานะครับผมเป็นอิรักสีเหลืองที่ฝั่งซ้ายบนนะครับผมสำหรับตานี้เราก็ยังอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Arabian Oasis เช่นเดิมนะครับโดยที่ฝั่งสีชมพูเนี่ยสร้างโรงเก็บแร่มาทางขวานะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะเพื่อที่จะเก็บพลอยตามปกตินะฮะแต่ว่าคุณชิวเนี่ยผมรู้สึกว่าคุ้นๆนะรู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้เล่นฝีมือดีของเมืองนอกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เห็นเขาได้เล่นกับผู้เล่นชาวไทยคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าใครนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคุณเบสมั้งโอเคครับโอเคฝั่งสีเหลืองสร้างโรงรถปุ๊บเปิดเป็นแมงมุมหมดเลยทุยเปิดเป็นแมงมุมก่อนเลยนะฮะแล้วแมงมุมมันจะไปทำลายม้าทำลายแมงมุมมันจะไปฆ่าม้าแต่ไม่ได้นะครับเพราะมันวิ่งติดแร่นะฮะแมงมุมเนี่ยเป็นยูนิตประเภทยานยนต์นะครับซึ่งถ้าเดินเข้าไปในกองแร่เนี่ยสปีดมันจะลดลงนะอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะครับผมจะได้จดจำแล้วเอาไปใช้กันนะแล้วต้องโอ้โหเล่นแมงมุมกันทั้งคู่เลยนะฮะเป็นอิรักมิร์เรอร์แมชไม่พอนะครับออกยูนิตแบบมิร์เรอร์แมชด้วยนะมีเรื่อมินช่างมันเถอะนะฮะก็นั่นแหละฮะหลายท่านอาจจะสงสัยนะฮะมิเรอร์แมชคืออะไรมิเรอร์แมชก็คือแมชที่ทั้งสองผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยเล่นเป็นฝ่ายเดียวกันนะในกรณีของเกมนี้ก็คือเล่นเป็นประเทศเดียวกันนะต่างกันแค่สีนะครับแล้วก็โดดเข้าไปแล้วนะครับแมงมุมเรียบร้อยครับวอลไมเนอร์โหมดยูริเนี่ยแมงมุมเนี่ยมันจะค่อนข้างอึดนะฮะรถเก็บแร่ต้องยิงแมงมุม2ครั้งนะครับมันถึงจะแตกนะแล้วเขาก็ต้องสร้างลานซ่อมขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละนั่นไงใช่จริงๆด้วยเข้าไปทันไหมฮะทันอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยนะฮะเลือดเหลือ2ขีดนะครับโอเคมาดูทางฝั่งสีเหลืองกันบ้างนะฮะมีโรงเก็บแร่2โรงเลยนะครับจังหวะนี้ออกรถเก็บแร่คันที่5มาแล้วนะครับคันที่6สิอีกคันนึงส่งไปเก็บพลอยนะแล้วตรงนี้พีระมิดมีทหารเข้าประจำการ2เอ้ยมีทหารเข้าประจำการหลังละ1คนไม่รถเก็บแร่อีกคันนึงฮะ1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7คันนี่ไงคันที่7อยู่ตรงนี้นะส่วนฝั่งสีชมพู1 2 3 4 5 6 7โอเคเท่ากันนะฮะแต่ว่าฝั่งสีชมพูคนชิลเนี่ยออกรถถังมาแล้วนะฮะไรโน่เฮฟวี่แทงค์นะฮะหลายเป็นไทยก็คือรถถังหนักไรโน่ไม่ใช่สิถ้าแปลแบบตรงตัวรถถังหนักแรดนะฮะไรโน่แปลว่าแรดนะโอ้โหโอเคส่งม้ามาสกาวแล้วก็โดนแมงมุมฆ่าไปแดกนะฮะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โอเคคุณชิวเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะเป็นผู้เล่นน่าจะเรียกได้ว่ากู๊ดเพลเยอร์แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นโปรด้วยหรือเปล่านะแต่คุณนาคาเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นใครนะเพิ่งเคยเจอนะครับอาจจะเป็นโปรหรือไม่ก็คนที่ผมรู้จักแอบปลอมชื่อมาก็ได้นะครับโอเคฝั่งสีชมพูนะครับขยายฐานมาณจุดนี้เลยนะครับซึ่งเหมือนกับฝั่งสีเหลืองเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังจะเข้ากลางแบบแล้วนะฮะแต่ยังไม่เข้ากันนะครับยังไงฮะออกมาก่อนนะครับจังหวะนี้โอเคฝั่งสีเหลืองก็ปั๊มยูนิตออกมาเรื่อยๆนะฮะสีชมพูก็เช่นกันนะครับใช้แท็กติกรถถังกับหมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันเป็นแท็กติกที่ดูมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับของฝั่งโซเวียตนะฮะฝั่งโซเวียตเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะปั๊มรถถังออกมาเยอะแล้วก็เอาหมาเข้ามาผสมโรงด้วยนะฮะอย่างนี้แล้วผมจะบอกนะครับว่าทำไมนะฮะเพราะการเอาหมาเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้รถถังของฝั่งศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะหันป้อมปืนไปยิงหมานะครับแทนที่จะยิงรถถังของคุณแบบที่ฝั่งสีชมพูทำนะครับคุณชิวแล้วเนี่ยครับประเด็นคือคุณต้องบังคับให้รถถังของคุณน่ะทำลายยูนิตรถถังของฝั่งตรงข้ามนะฮะคือคลิกเรียงคันเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นคำว่าสไนป์นะฮะอันนี้สับ RTS นะครับถ้าคุณไม่สั่งสไนป์มันจะหันไปยิงหมานะครับแบบที่ฝั่งสีชมพูทำเมื่อกี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรสีเหลืองก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่ารถถังเขาไม่โดนดาเมจเนี่ยเรียบร้อยฝั่งสีเหลืองก็เฉลยตัวทุยฝั่งสีเหลืองก็เลยสามารถบุกเข้ามาในบ้านได้อย่างนี้นะแต่ว่าโอ้โหหมาก็โดนเซนทรียิงหมดเลยนะป้อมปืนกลของฝั่งโซเวียตนะครับยิงโรงรถเลยครับบึ้มไปแล้วนะสร้างรถถังมาจังหวะนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะฮะฝั่งสีชมพูคุณชิวแล้วโอ้โหเงินเยอะมากตั้ง 7,000 นะเงินเยอะขนาดนี้นี่น่าจะเอาไปพัฒนาเทคโนโลยีนะพัฒนาเทคเพิ่มเติมนะครับสร้างเรดาร์ลง
แบตเทอร์แลบเลยนะฮะแต่เหมือนกับว่าเขายังไม่มีเวลาที่จะคิดนะฮะเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โหสามบ้างสองคันเอ้ยคันเดียวนี่หว่าอันนี้ทหารกินยังไงครับ GG แล้วนะฝั่งสีชมพูโอ้โหเพราะจังหวะเมื่อกี้เลยฮะที่ตะลุมบอลกันฮะทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณนาคาฝั่งสีเหลืองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ